This is Thai PBS podcast View the world via the voice อนตี้ไฟเวอร์นี่ไมไ่ติดคนนะครับแต่ว่ามันทําให้เกิดเชื้อระบาดอาจจะอีกรอบหนึ่งในประเทศไทยถ้าเกิดเรานําเชื้อเข้ามาเพราะทุกชิ้นส่วนของหมูที่เขาเข้ามาเนี่ยถ้ามันมีเชื้ออยู่มันก็มีโอกาสานปนเปื้อนหมดเมื่อเข้าไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยคนสัมผัสเยอะแยะไปหมด mm hmm. มันก็จะเป็นส่วน,นที่ทาให้เราเกิดการระบาดของโรคพวกนี้ไม่หยุดอันที่สองก็คือสายเรื่องแรงที่มีผลต่อผู้บริโภคคือคนที่กิน หมูที่มีสาผู้นี้อยู่เนี่ยมันก็จะเกิดอาการแพ้อย่างที่เขาบอกก็มีอาการหายใจลําบากมีอาการเออยอะแยะไปหมดเลยถ้าคนที่แพ้พวกนี้นะครับจะมีผลระยะยาวต่อผู้บริโภคถ้ามันยังปล่อยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยโรคอัลปก์การสวร์ฟีเวอมันก็ไม่หายจากประเทศไทยพะเผลอจะได้สเตรนใหม่อีกมันก็จะวนเวียนอยู่อย่เงี้ยแล้วทำให้เราควบคุมโรคต่างได้ยาก ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับกัฉฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Time PBS Podcast is PBS มาค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามกันสําหรับเนื้อหาของเราที่จะคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์การลักลอบนําเข้าเนื้อหมูผิดกฎหมายนะคะที่เป็นเนื้อหมูเถื่อนนี่แหละนะมันก็มีมาอยู่เรื่อยๆตลอดหลายๆปีที่ผ่านมานะคะจับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปนะแต่ทําไมเนื้อหมูนําเข้าผิดกฎหมายหรือเนื้อหมูเถื่อนแบบนี้มันต้องมีการ จับกลุ่มนะคะมันเสี่ยงแค่ไหนมันเกี่ยวอะไรกับผู้บริโภคหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกับศา,ตานนสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปาลพงศ์คณะบดีคณะเทคนิคการศัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เรื่องของเนื้อหมูนําเข้าผิดกฎหมายอ่ะเนื้อหมูเถื่อนง่ายๆเลยซึ่งก็มีมาทุกๆปีจับกลุ่มได้ตลอดนะคะทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้ามันแล้วมันยังไงเนื้อหมูเถื่อนมันก็แค่ราคาถูกลงมัน มีผลกระทบยังไงกับผู้บริโภคผู้บริโภคเหรอทั้งที่จริงๆซึ่งมันถูกลงก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคไหมถ้าเนื้อหมูในบ้านเรามันจะราคาแพงกว่าคนก็จะเลือกซื้อแบบถูกกว่าเราจะคิดในแง่มุมนี้แต่ที่บอกว่า,าต้องมีการจับกลุมมีการลักลอบมันมีความเสี่ยงเรื่องของการเอาเนื้อหมูมาบริโภคอะไรต่างๆเหล่านี้มันเสี่ยงมันมีปัญหายังไงคะอาจารย์ครับคือคือถ้าเราจะแยกตรงนี้ประเด็นคือเนื้อหมูเถื่อนเนี่ยมันมีสองซอสหลักๆนะครับ หลักเนื้อคือมาจากต่างประเทศมาจากทางสายอเมริกาทางสายยุโรปนะครับที่ลักลอมนําเข้ามาอีกสายหนึ่งก็คืออีกประเภทน,นึก็คือเป็นพวกมาจากเพื่อนบ้านเราคงทราบดีว่าช่วงสองปีที่ผ่านมาเราโดนโรคแอฟริกันสวายฟีเวอร์ที่ทําให้หมูเราตายมากแล้วก็หมูขาดตลาดทันทีนะครับอ,อันนี้ก็เป็นแรงจูงใจอันหนึ่งที่มีคนเห็นช่อง ว่าเอาเข้ามาขายเนี่ยยังไงต้องกําไรอยู่แล้วเพราะว่าราคาตอนนั้นขึ้นไปถึงสองร้อยบาทต่อกิโลเพราะฉะนั้นกเน็เป็นราคาที่ถือว่าราคาราคาดีที่สุดตั้งแต่มีการขายหมูในประเทศไทยหรือว่าราคามันสูงมากแล้วไม่มีใครควบคุมได้มากเท่าไหร่เพราะว่าปริมาณมันน้อยในประเทศนะครับมิน่าก็คือเวลาไปกินหมูกระทงหมูกระทะหรืออะไร,รชาบูเนื้อหมูบาง,บาง เขาสไลด์จนเพศต้องคอยจิ้มดีๆไม่ว่าไม่ใช่ละลายในป่าจะลายตอนคีบอ๋อคือมันเป็นเพราะว่าปริมาณตอนนั้นที่มันมีโรคระบาดมาทำให้แบบเนื้อหมูคือต้องถูกหมูต้องถูกกําจัดเลยแหละไม่สามารถเอามาเนื้อมาเอ้ยเดี๋ยวปรุงสุกแล้วเดี๋ยวเชื้อจะหายไม่ใช่ต้องกําจัดอย่างเดียวเลยต้องทําลายอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นก็อันนี้เลยเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาเพราะเราโดนโรคนี้เนี่ยน่าจะสักสองหรือสามปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยจำนวน หมูที่เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคเนี่ยนอ้อยลงไปเกินครึ่งนะครับทำให้ใเกิดที่มาว่าก็มีคนพยายามที่จะหาประโยชน์จากตรงนี้ะนะครับคือถ้าเขานำเข้าปกติแล้วมาตรวจแล้วมาขายเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายสูงอ่ามันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเอาเป็นราคาจากต้นจากต้นทางมาเนี่ยแล้วเข้ามาเลยโดยไม่ผ่านสุรกกกรแบบแบบเป็นเนื้อหมูนะครับ มันก็จะเป็นราคาที่ได้กําไรสูงเพราะส่วนต่างมันจะมากานะครับเพราะว่าการที่เขาต้องมาตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะถึงมือผู้โภคเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องจ่ายเพื่อทําให้แน่ใจว่าผู้พภคได้กินหมูที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่เราที่เราขายในประเทศไทยขอ้ขอข้อจํากัดอันหนึ่งที่เราพบก็คือ หนึ่งงานของรัฐอาจจะทํางานช้าไปหน่อยเพราะว่าข่าวที่จะออกเนี่ยมันมันก็เป็นปีแล้วนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูเข้ามาอยู่นี่เยอะมากนะครับเราจะได้ยินข่าวว่ามีการจับจุดตามชายแดนอันนี้คือประเทศเพื่อนบ้านเราท่านเลยนะเขมรลาวอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งก็ไม่น่าจะมีหมูได้เยอะกว่าเราเพราะว่าทั้งประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็โดนไอ้อสไวฟีเวอร์เหมือนกันสไวฟีเวอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเขามีการเลี้ยงแบบ ชาวบ้านที่เอาเข้ามาเดยที่เขาไม่ต้องตรวจอะไรซึ่งอันนี้เป็นข้อความเสี่ยงอันหนึ่งที่ที่เราจะต้องรับทร,ราบว่าอันนี้เสี่ยงมากเสี่ยงมากกว่าปกตินะครับเพราะว่าคือการเลี้ยงเขาก็ไม่ได้มมาตรฐานอยู่แล้วคือเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเรามีมาตรฐานนะครับการเลี้ยงสุกรบ้านเราเนี่ยเป็นฟาร์มสมัยใหม่มีระบบตรวจสอบมีระบบคัดกรองอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามสรรสขขารถบริโภคสุกรได้อย่างสบายใจนะครับ เราไม่ใช่สารเล่งเนื้อแดงนะครับอันนี้ก็เป็นข้ออันหนึ่งที่เรามีคุณลักษณะที่พิเศษนะครับเพราะว่าอย่างหมูเนี่ยถ้ามาจากสายอเมริกาเนี่ยจะมีสารเล่งเนื้อแดงอยู่นะครับ mm. เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาจากอเมริกาเหนืออเมริกาใต้จะแบบเดียวกันนะครับส่วนจากยุโรปเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงนะครับ mm. แต่ทั้งสองอันเนี่ยมันจะเข้ามาประกอบกันในส่วนของต้นทางนะครับ ซึ่งเราพบว่าต้นทุนของของทั้งสองแหล่งเนี่ยเอ่อก็ใกล้เคียงกันเพราะเราจะเห็นว่ามันมีปะปนเข้ามาแล้วก็มีพวกเครื่องในด้วยนะครับมีเฉพาะส่วนหัวมีอะไรพวกนี้คือทุกชิ้นส่วนของหมูเนี่ยเข้านําเข้ามาหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือประเทศต่างๆเหล่านี้มีการระบาดของอพกันซวายฟีเวอร์เหมือนกันค่ะที่เรากลัวก็คืออันนี้จะเป็นการนําเข้าเชื้อเข้ามาที่ประเทศไทยในอีก อีกซอสหนึ่งของของการติดเชื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาปกติเนี่ยอันแรกที่เขาต้องตรวจก่อนคืออัลเบรกนสวายฟีเวอร์ว่าต้องไม่มีถ้ามีปั๊บก็ต้องรีเจคไปทั้งหมดเลยนะครับชมันถ้าเขาไม่มีตรวจตรงนี้เนี่ยเราก็มีความเสี่ยงเรื่องการจะนําเชื้ออัอเบอรกนสวายฟีเวอร์เข้ามาประเทศไทยอีกอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องการใช้สารเล่งเนื้อแดงถ้าเขาไม่ผ่านการตรวจสุขภาพตรวจคุณภาพปกติก็จะไม่ไม่สามารถจะตรวจได้ว่าเขาใช้สารหรือไม่ใช้สาร แต่มันดูมันได้เหรอคะว่าเนื้อมันสีมันแบบคือมันค่อนข้างยากเพราะมันเป็นฟรีซมันจะเป็นเป็นเนื้อแช่แข็งหมดเพราะนั้นสีมันจะมันจะไม่เหมือนกับพวกเนื้อสดค่ะเพราะนั้นแล้วจริงๆในเวลาที่เราตรวจเนี่ยเราต้องใช้ทางห้องบริการช่วยเพื่อยืนยันว่าเขาใช้สารเลือเนื้อแดงหรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันมีผลต่อต่อคุณภาพของคนที่คนไทยที่ ตอนนี้ที่เรากินอยู่ในประเทศเราก็ไม่มีการใช้สารเล้นเนี่ยเพราะมันเป็นอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งในพรบอร <c oughs> ของการควบคุมการใช้สารเลือดแดงเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราป้องป้องกันไม่ให้เนื้อหูแบบนี้เ,เข้ามาในประเทศไทยเพราะนั้น <c oughs> มันจะมีสองจุดก็คือในส่วนที่เ,เขาไม่มีการตรวจสอบเรื่องอัพการสไวฟีเวอร์แล้วก็ไม่มีการตรวจสอบใช้สารเลือดแดงอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงกับประเทศอัพการสไวฟีเวอร์นี่ไมไ่ติดคนนะครับแต่ว่ามันทําให้เกิดเชื้อระบาด อาจจะอีกรอบหนึ่งในประเทศไทยถ้าเกิดเรานําเชื้อเข้ามาเ oh. พราะทุกชิ้นส่วนของหมูที่เขาเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสถ้าถ้ามันติดถ้ามันมีเชื้ออยู่มันก็มีโอกาสปนเปื้อนหมดเพราะคนที่สัมผัสเมื่อเข้ามาเข้ามาสู่ตลาดแล้วเนี่ยคนสัมผัสเยอะแยะไปหมด <Okay. S 2> ตั้งแต่ผู้ขายผู้ซื้อพวกนี้มันก็จะเกิดการปนเปื้อนทั้งประเทศเลยมัน mm hmm. ก็จะเป็นส่วนที่ทาให้เราเกิดการระบาดของโรคพวกนี้ไม่หยุด <Huh. S 2> นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่อันตรายมากแบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เขาคอนเซิร์น อันที่2ก็คือสารเรื่องเลยงท,ที่มีผลต่อผู้บริโภคคือคนที่กินแล้วหมูที่มีสารพวกนี้อยู่เนี่ยมันก็จะเกิดอาการแพ้อย่างที่เขาบอกก็มีอาการหายใจลําบากมีอาการเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยครับคนที่แพ้พวกนี้นะครับะจะมีผลระยะยาวต่อผู้บริโภคนะครับทีนี้เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยมันแยกไม่ออกเราไม่สามารถจะแยกออกเลยว่าอย่างร้านที่เราไปกินหมูกระทะหรืออะไรพวกนี้มันมันเอาเนื้อมาจากไหน <laughs> ก็โยงไปถึงคําถามนี้ว่าเอ๊ะ เราจะไว้ใจในเงซอสที่มาเพราะไม่มีใครดีแคลร์ไม่มีใครเพราะว่าเวลาที่เขาเอาเข้ามาเถื่อนเนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้าร้านพวกเนี้ยพวกหมูกระทะพวกร้านขายเนื้อขายอะไรพวกนี้ที่ที่มันไม่สามารถจะสืบต้นต่อได้ค่ะนะครับหรือเอาไปไว้ไว้เขียงก็ยังได้เลยขายตำเขียงเพราะเวลาที่มันฟรีเร็จพอมาขายมันก็เป็นเนื้อแดงปกติเนื้อมันคุณภาพป,ปกติมันไม่ได้แตกต่างคือเราจะแยกไม่ออกเลยว่าอันนี้เป็นเนื้อนําเข้า หรือเป็นเนื้อที่เราผลิตเองงั้นแสดงว่าเนื้อที่ลักลอบนําเข้ามาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่แบบถูกชําแหละมาแล้วแหละแล้วก็ฟรีซเอาไว้ใช่ครับ,รบตัดเป็นชิ้นเป็นแพ็กเกจเลยที่แบบพร้อมขายอเออก็มีหมดมีทุกส่วนเครื่องในก็มีอะไรก็มีเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่เออ่ถ้าปล่อยให้มันทําได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะคูบบุมอะไรได้เลยในประเทศไทยโลกควบคุมไม่ได้คุณ<อ>ภาพของเนื้อ,อควบคุมไม่ได้ทุกคนก็มีความเสี่ยงกันไปหมด<อ>นะคะ พราะนั้นมาถึงถึงไปที่มาว่าเ,เนื้อต่างๆที่นําเข้าแบบเนี้มันส่งผลกระทบเป็นไงต่อประเทศไทยนะครับอันนี้จะเฉพาะทางด้านตะวันตกนะครับที่ที่เรานําเข้าแบบคือพวกเนื้อพวกนี้เ,นเขามีมาตรฐานคนะครับแล้วก็มาจากแหล่งที่มีชัดเจนมีชื่อบริษัทมีอะไรชัดเจนหมดแต่นําเข้าโดยที่ไม่มาผ่านการตรวจสอบคุณภาพนะครับซึ่งอันนี้ถ้าตรวจสอบอาจจะผ่านก็ได้นะฮะแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่าย S <S <S ซึ่งคนนําเข้าไม่อยากจ่าย <c oughs> ก็อยากจะได้ส่วนต่างเยอะๆมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่ามันเป็นเนื้อหมูเถื่อนหมดอย่างเวลาตรวจเงี้ยอาจา์เวลานําเข้ามาเงี้ยเข้าสู่ศุลกากร,รเขามีวิธีการตรวจแบบไหนคะคือเอาชิ้นมาสุ่มตรวจหรือว่าถ้าเขาดีแคลร์เป็นเนื้อเนี่ยมันต้องเข้าระบบของกรมบุิสัตว์อ๋อแล้วก็มาเข้าแต่เขา <จะ S 1> ไม่แจ้งว<ะ>่าเป็นเนื้อ เป็นเนื้อเพื่อโบลเขาเป็นเนื้อสุกรเพื่อบริโภคเราไม่เปิดตู้ดูอะค่ะคือสุรากกรเขาก็ไม่เขาไม่ได้มีหน้าที่มามาพิสูจน์ถ้าเขาเขาก็เชื่อตามแหล่งที่มาว่าเขาดีแคร์เป็นไรเพราะว่าเขาแช่เย็นมาเขาจะแจ้งเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้เขาเขาไม่แจ้งว่าอันนี้เป็นเนื้อนําเข้าเออมาเพื่อบริโภคอ้รพวกนี้คือไม่แจ้งดีเทลแจ้งเป็นอย่างอื่นทําให้มันถึงกลายเป็นเนื้อเถื่อนเพราะว่าเนื่องจาก อสินค้าที่เข้ามากับไอที่ส่งมามันไม่ตรงอ่ะอ๋อคืออาจจะแบบลักไก่เข้ามาหมายคือลักไก่เข้ามาว่าเออไม่มีใครรู้ถึงเวลาเสร็จก็ออกไปเพราะสุลต่าเองก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอนเนี้ยเวลามันเป็นแช่เย็นแล้วมันคืออะไรเพราะเขาไม่สามารถจะเปิดเขาไม่มีอำนาจเปิดยกเว้นมีคำสั่งศาลไปเปิดว่าเออว่าอันนี้เป็นต้องสงสัยมุดเป็น ยาเสพติดอะไรพวกนี้เออถ้ามีคําสั่งมีอย่างนี้มาเนี่ยเขาจะเปิดให้แต่ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปเขาก็คิดว่าเป็นสินค้าปกติเข้ามาตามช่องทางปกติคนมารับกันรับไปดีแค์อย่างนี้มาก็ไม่ได้มาตรวจสอบทุกทุกคอนเทนเนอร์ที่ว่ามันคืออะไรเออมันเราก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเขามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจนะเราไม่รู้กันแต่ว่าแต่เราคิดว่าที่มันเยอะมากเพราะมันตั้งร้อยหกสิบแต่ผมว่าน่าจะเป็นหลายร้อยคอนเทนเนอร์ที่ส่งเข้ามาเพราะว่ามันน่าจะ มาหลายเป็นปีแล้วล่ะมันไม่น่าจะเพิ่งมาตรวจเจอตอนช่วงที่ว่าครับแต่ส่วนใหญ่ที่ที่จับกลุ่มได้ที่มันเป็นข่าวเนี่ยมันก็คือจากการแบบเข้ามาจากการที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรนะเขาไปชี้ชี้ให้จับเออเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเขามีผลได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งเขาก็แจ้งกรมบริษัทแล้วก็พาไปดูในแข่งแล้วก็ใช้หมายสาร น่าจะเป็นหมายคนหรือหมาย,ยอะไรที่ทําให้<ข>เปิดเ,เปิดคอนเทนเนอร์ได้เพราะว่ามันอยู่ในในเป็นเป็นคอนเทนเนอร์ที่รักษาอุณภูมิค่ะแล้วก็เปิดดูเลยว่าใช่ตรงกับไอ้ที่เขาดีแคลร์ไว้ไหม<อ>ว่า,าคือสินค้าเนี้ยซึ่งปรากฏว่ามันเป็นเนื้อสุกรทั้งหมดเลยซึ่งก็เยอะมากนะผมว่านี้ก็ตั้ง160ร้อยหกสิบตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเขา รับไปขายแล้วกี่คอนเทนเนอร์ปัญหาเนี่ยคืออันนี้คือที่เหลืออยู่ที่ที่จับได้ว่ามีเอคือคือมันไม่รู้หรอกว่าเปิดตู้มาตู้นี้คือแบบโอ้โหมีไอเชื้ออะไรพวกนี้อยู่หรือว่าแบบใช่ฮะยังไม่รู้เลยเพราะว่ามันยังบอกไม่ได้มันแค่เป็นแค่เนื้อเฉยบางอาจบางทีอาจจะไม่มีก็ได้ใช่อาจจะเป็นเนื้อปกติก็ได้เพียงแต่ว่าคนนําเข้าเนี่ยเออยากจะลดต้นทุนมากกว่าเพราะว่าขอความรู้ถ้ากรลังข้าปกติมันต้องเสียภาษีสุ้วกร เต่ว่าสีนําเข้านะมันเป็นพวกเนื้อสัตว์แต่อาจารย์เอาเนื้อหมูในประเทศไทยตอนคือมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคระบาดแล้วอะแต่ทําไมยังแบบต้องมีการลักลอบนําเข้าอยู่เนื้อมันไม่พอครับเพราะว<ม>่าตอนเนี้เอ่อเรื่องโรคเราเองก็ยังไม่ได้เคลียร์ร้ oh อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยการที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งจะทำจะจะสร้างฟาร์มใหม่เพื่อปลอดให้ปลอดจากโรคอัพการสปายฟีเบอร์เก็ต้องลงทุนค่ะตอนนี้เราเสียหายเยอะนะครับเสียหายเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต เพราะนั้นตอนที่จะเริ่มใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงหมดเกษตรกรก็ไม่กล้าลงทุนเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าเลี้ยงเสร็จเอ,อโรคเข้าทําลายทิ้งหมดก็จบคือคือจะหวังเงินชดเชยจากรัดได้ยากเนี่ย<ห>เพราะว่าได้ช้าได้น้อยเพราะนั้นไม่คุ้มค่้าอยู่แล้วเพ<ห>ราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่ฟื้นจริงๆเนะยจากการเลี้ยงสุกรที่โดนโรคอับกันสไฟฟฟีเบอร์ไปมันไม่มีชื่อภาษาไทยเลยเหรอคะอาจารย์เออเขาเรียกเออไอวีวาสุกร อีออฟริกันอ๋อตัวนี้ซึ่ง <African. S 2> ซึ่งอันนี้ยผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ามาตรฐานฟาร์มเราใน,นดีอยู่แล้วมแต่ว่ามันจะต้องรัดกุมเรื่องการนําเข้าอพวกชิ้นส่วนของสุก,กรหรือหรือรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเนี้ย hmm. ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพราะาตอนนี้เนี่ยเรายังเรายังไม่เป็นระบบที่จะจะป้องกันได้ร้อยเปร์เซ็นต์เราต้องมีวัคซีนก่อน เออเพราะว่าวัคซีนสิ่งที่ทาให้สัตว์นี้รอดจากจากการติดเชื้อได้นะครับต้องมีวัคซีนทีใ่ใช้ป้องก,กันโรคแล้วก็อยู่ในสภาพที่ค่อยๆฟื้นตัวเพราะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนพอสมควรเพราะนั้นมันยังอยู่ในสภาวะที่หมูเนี่ยผลิตได้ไม่เต็มความต้องการของของตลาดมันก็เลยเป็นช่องที่ว่าก็เลยมีคนคิดทางรัฐว่าเอาเข้ามาแล้วก็จะได้ ประโยชน์ตรงนี้อ๋อคิดว่าแบบว่าสถานการณ์แบบดีขึ้นแล้วหรืออะไรเงี้ยอะเพราะว่าเราก็ยังบริกลับมาบริโภคหมูได้ปกติแล้วไงเราคงได้บริโภคสุกรนอกมาหลายรอบแล้วละดูท่าแต่ตอนนี้อีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือเอถ้าเป็นพวกชายแดนนะครับเรามีสุกรจากเพื่อนบ้านที่นําเข้ามาอันนี้อันนี้อาจจะหนักกว่าที่มาจากทางตะวันตกนะครับเพราะว่าหมูที่เลี้ยงอยู่ใน Uh, เพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นมบูชาคขมรลอะไรพวกนี้นะครับเ,เป็นการเลี้ยงแบบชาวบ้านไม่ได้มาตรฐานฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้เยอะหมดทั้งไม่ว่าจะเป็นพวกการใช้สารเล่งเนื้อแดงปยาดอะไรพวกนี้เปรี้ยวอกาสหมด uh huh. เพราะว่าคือการที่เข้าสู่มาตรฐาน,นมันจะช่วยป้องกันการปนเปื้อนได้เยอะ uh huh. แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มาตรฐานเนี่ยความเสี่ยงสูง ซึ่งผู้นี้เขาจะลักลอบเข้าชายแดนซึ่งมันจะไม่ได้มาเป็นคอนเทนเนอร์ใหญ่มันจะลักลอบแบบกล่องทั้งหมดเลยพวกนั้นมากกว่าอันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการแพรย่ยตัวของโรคจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง <ฮะ S 2> ซึ่งอันนั้นจะมีหลายโรคแหละมันไม่ใช่เฉพาะอิวาสกรในตะวันอไอ้อ,อ,อฟริกันเฉยจะมีโรคพยาธิมีโรคต่างๆที่อยู่ที่เขาเลี้ยงอยู่มา <ฮะ S 2> เพราะมันก็ไม่ผ่านการตรวจเหมือนกันค่ะมันก็ลักลอบเข้ามาแล้วก็ เราอันนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันเข้ามาถึงกรุเงเทพมันอาจจะอยู่เฉพาะชายแดนหรือว่ากินกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงะอะไรทํานองเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสองแหล่งเนี้ยมันเป็นส่วนนี้ทําให้เอ,อเราจะรับมือได้ยากถ้าเราไม่เข้มงวดนะครับเพราะว่ามีคนจ้องหาผลประโยชน์เยอะเนื่องจากราคาที่มันต่างกันเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เดี๋ยวให้การควบคุมและป้องกันเพราะว่า ถ้ามันยังปล่อยเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยไอโ้โรคอัลปก์การสไวยฟีเวอร์มันก็ไม่หายจากประเทศไทยค่ะ<ฆ>ระเผลอจะได้สเตรนม่อีกมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วทำให้เราควบคุมโรคต่างได้ยาก<ฆ>นะครับโดยเฉพาะการใช้สารเร่งเนื้อแดงถ้าเรามีหมูที่มันมีการใช้ตรงนี้อยู่ไปถึงผู้บริโภคก็เป็นความเสี่ยงของคนท,ที่ที่กินหมู<ฆ>นะครับนอกเหนือจากเอ่อเชื้อปกติแล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่าหมูเถื่อนต่างๆเหล่านี้ไว้าที่เขาส่งต่อเนี่ย มาตรฐานการส่งมันก็ไม่เหมือนกับบริษัททั่วไปเพราะนั้นมันมีโอกาสปนเปื้อนได้อีกอาจจะติดเชื้อหรือแม้กระทั่งเกิดพวกโรคไข้หูดับเนี่ยก็ยังมีโอกาสมาได้เพพาะจากทางเพื่อนบ้านนะครับเพราะนั้นก็เป็นแหล่งหนึ่งที่ผมคิดว่าโรคในสุก,กรตอนนี้น่าต้องน่าติดตามแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้ปัญหาแล้วแต่เราแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะเรายังเห็นข่าวอยู่เรื่อยว่ามีคนลักลอบนําเข้าแล้วยิ่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยกับเล่าเนี่ยมันแค่ถือกระเป๋าเข้ามาเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ส่วนรากรก็ไม่ค่อยเข้มงวดมากเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นช่วงที่มีข่าวเยอะๆเขาอาจจะจับเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งก็จะเงียบไปอีกแล้วก็หลุดเข้ามาพวกนี้นะครับคือก็เข้าใจได้ว่าอำนาจหน้าที่ในการจับกลุ่มเขาไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้เป็นเยอะนาที่ปริษัทเพราะนั้นเขาจะไม่มีรายละเอียดว่า เออแล้วเขาจะมีขบวนการยังไงเพราะมันต้องเหมือนก็นมีสัตวแพทย์ประจาําด่านพวกคอยเฝ้าระวังอาจจะต้องใช้หมาตรวจในแง่ของว่ามีนําเข้าพวกสิ่งแบบกปลมที่เป็นผีพัญจสัตว์ไหมอะไรพวกนี้มาช่วยทีนี้ด่านมันเยอะไปหมดทั้งทั้งแนวแอีกตะเข็บเนี่ยผมว่ามันยากเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนะเออถ้ามาทางเครื่องบินมาทางเรือยังโอเคเพราะมันม,มันมันรวมอยู่ที่ที่สุรากรหมด อันนั้นก็จะเป็นต้นต่อถ้าสตว่าวกรเข้มงวดแล้วมีบทเรียนจากหนึ่ง,งไอ้ร้อยหกสิบคอนเทนเนอร์ที่เพิ่งจับกันไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะต้องเอผมว่ามันคงมีหลายระลอกนะ,<ฮ>ะน,นี่เขาบอกอันนี้แค่จุดเดียวนะเราไม่ไม่รู้ว่ามีเข้ามาที่จุดอื่นอีกไหมไอ้พวกต่างๆสินค้าต่างเหล่า,า,า,านี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ เอ่อทุกคนจะต้องเข้าใจอ่ะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยต่างคนต่างทำมาที่มันมันไม่สามารถจะป้องกันได้ไม่แต่ความต้องการการบริโภคภายในประเทศมันมันยังมีอยู่ไงคะอาจารย์ใช่มันยังมีเันมีอยู่เยอะราคามันถูกอ่ะอืมมันก็แน่นอนทำไมเราไม่สงสัยทําไมราคามันถูกอ๋อหมูราคาตกราคาตกช่วงนี้เนี่ยหมูมันน้อยมันไม่น่าจะราคาตกมันกลายไปว่าไอ้หมูไอ้ที่ราคามันตกเพราะไหนก็หมูมันเกินดีมาด์ล่ะตอนเนี้ยใช่ไหม เออทำให้ออไอหมูที่ผลิตตามชนะปกติเน่ลำบากเพราะว่าราคาตกต้นทุนก็สูงเ,ออเพราะเขาต้องสร้างมาตรฐานฟาร์มใหม่ต้องต้องทำวิธีการป้องกันโรคทำไม่มีค่าใช้จ่ายสูงออกับขายได้กับหมูนำเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าไอคนที่จะเลี้ยงในประเทศก็จะอยู่ยากส่วนใหญ่คือคือด้วยระบบอ่ะ อ่ะเราก็เข้าใจอยู่แล้วค่ะอาจารย์ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบอืมเอาเคไม่พูดแล้วกันเนาะแต่ว่าในขณะที่เป็นชาวบ้านโดยทั่วไปอ่ะเราก็เอาก็มันราคาถูก่ะอาจารย์คุณสุริพรมันราคาถูกฉันก็กินของฉันทุกวันอ่ะฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยอาจารย์ช่วยอย่าไม่ฟังหน่อยว่าคือเนื้อพวกเนี้ยถ้าเราไม่รู้แหล่งที่มานะคะไม่ได้เป็นหมูในประเทศที่เราแบบมีการควบคุมอย่างดีเนี่ยมันมีความเสี่ยงคือมันไม่ได้บอกว่ากินแล้วต้องเป็นทุกคนนะแต่หมายถึงว่ามันมีความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดเนี่ยอะไรบ้างถ้าเกิดเขาบริโภคเนื้อที่มันแบบอ่าสารเล่งเนื้อแดงแล้วอาจารย์บอกครับเออพยาธิอย่างเงี้ยโรคของสัตว์ที่นําเข้ามาอีกหุย้ยมันเยอะนะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าเอนน่ออย่างที่บอกคือถ้าหมูที่ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพนะครับมันก็จะมีการเออเอาง่ายๆการปนเปื้อนจากพวกเชื้อเเป็นพยาธิจากเชื้อเอออย่าง ไข้หูดับเนี่ยที่มาจากเซปโตคอคขาสซูอิสเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับมีโอกาสความเสี่ยงสูงแล้วก็สารเล่งเนื้อแดงที่บอกคือถ้ามันนาเข้าจากต่างประเทศที่เขาเป็นประเทศที่ไม่เข้มงวดเรื่องการแย้สารเรื่องเนื้อแดงเนี่ยมันก็เท่ากับเนื้อหมูวนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าคนที่บริโภคเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนปกติและคนที่แพ้ง่ายคนที่แพ้เนี่ยถึงตายได้นะครับเพราะว่าพวกนี้ไปกระตุ้นแลวอย่ายลืมว่าเรากินเนื้อหมูนทุกวัน เราไม่ได้กินนานทีนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยพันการที่เรากินจากแหล่งที่เราไม่ทราบที่มาที่ไปนี่ก็เป็นความเสี่ยงแต่ทั้งทั้งนั้นเนี่ยก็ยังบอกได้ยากนะว่าแต่ละเขียงจริงเนี่ยก็ไม่มีเขียงไหนระบุว,ว่าเอาหมูมาจากไหนเออเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะต้องให้ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยช่วยเข้มงวดหน่อยช่วยตรวจสอบตามเขียงหน่อยว่ามีการมีการนําเข้าหมูแบบนี้มาอยู่ตามเขียงไหมหรือว่า อยู่ในตลาดอื่นๆนะครับที่อา,อาจจะไม่ได้มีคนสนใจนะครับทำให้เกิดการแพร่กระจายขอ,ของเนื้อพวกนี้ได้ไดง่ายอีกอันนึงคือเรื่องที่ไปร้านหมูกระทะทั้งหลายอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราจะไปบริโภคหรือไปกินหมูกระทะทั้งทีเนี่ยก็ควรจะมั่นใจระดับหนึ่งว่าหมูต่างที่เอามาให้เรากินในร้านเนี่ยอย่างน้อยก็ปลอดภัยนะครับ ปลอดภัยจากสารเล่งเนื้อแดงปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องอา,อาจจะต้องดูข้อมูลย้อนหลังหน่อยว่าแต่ร้านเป็นยังไงนะครับกินไปแล้วใครมีอาการอะไรบ้างอะไรพวกนี้นก็เป็นตัวช่วยนะครับเพราะไม่งั้นนี่เราก็อาจจะระบุได้ยากเพราะเนื้อหมูก็คือเนื้อหมูไม่ว่ามันจะเป็นเนื้อเถื่อนหรือเนื้อปกคติดูไม่ออกหรอกครับ เมื่อนั้นเนี่ยรสชาติก็ไม่ได้ต่างกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดคนธรรมดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปบอกได้เลยว่าอันเนี้ยเนื้อเถื่อนมาจากบาิลีันนี้เนื้อเถื่อนมาจากเออตุรกีอิตาลีเลยอย่างเนี้ยหรือเนื้อเถื่อนมาจากกัมพูชาบอกไม่ได้แหละครับเาะฉะนั้นเนี่ยรสชาติมันเหมือนทุกอย่างมันเป็นเนื้อหมูธรรมดาเพียงแต่ว่ามันซ่อนอะไรอยู่เท่านั้นเองว่าอาจจะมีสารเล่งเนื้อแดงมีพญาติไหมถ้ามาจากแถบชายแดนเพื่อนบ้านเรา หรือมีปนเปื้อนในพวกเชื้อไข้หูดับไหมอะไรพวกนี้เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะนั้นเป็นสิ่งแต่เอาเนี่ยเราอาจจะต้องเตือนเตือนเราตัวเราเองไว้น,นิดนึงว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานก,การณ์ตอนนี้จริงๆที่เราไม่แน่ใจว่าเออที่เรากำลังกินอยู่เนี่ยเป็นเนื้อปกติหรือว่าเป็นเนื้อที่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อที่มีมาตรฐานหนึ่งพวกเนื้อที่ขายตามห้างอันนั้นคงไม่ใช่เป็นอันนั้นคงเป็นเนื้อปกติ นะครับที่มีแหล่งผลิตชัดเจนมีที่มาที่ไปหรือเนื้อแต่เนื้อพวกนั้นมันก็ไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างก็เข้าใจนะครับเพะชาวบ้านเองอาจจะหาเนื้อพวกนี้ยากในกรุงเทพอาจจะหาได้ง่ายหน่อยแต่ต่ังหวัดจริงๆแล้วอาจจะหาค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งของคนไทยนะครับที่เราอาจจะต้องอยู่กับมันไปอีกอีกปีหรือสองปีนะครับจนหว่าทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับโ oh. ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะที่กินไปนี่อ่ะแต่ก็ยังดีที่แบบว่าเราก็ไม่ได้คือกินโดยไม่รู้แหละว่าเนื้อปกติหรือแบบว่าเอ๊ะมีการลักลอบหรือเปล่าแต่ว่าอะมันเอ่ออาจจะมีผลกระทบกับบางคนที่อาจจะมีความแพ้กับสารบางอย่างซึ่งบางทีเรากินไปเราไม่รู้หรอกว่าเราแพ้จากสารอยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านี้ด้วยซ้ํานะคะ เพราะว่าเรามันคงไม่ได้เรามานั่งตั้งตรวจอะไรละเอียดอะไรขนาดนั้นแล้วอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราจะทําได้คือการดูว่าอะร้านนี้เขาเรียกอะไรเนื้อเขาคุณภาพประมาณไหนส่วนหนึ่งราคาดูแล้วแบบร้านหมูกระทะน,นี้ทำไมมันถูกถูกถูก,ถกจนแบบอื เอ๊ะราคามันดูดึงดูดแหละเนาะแต่ว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่าวัตถุดิบของเขามันคุณภาพเป็นยังไงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการไปซื้อเขียงก็ต้องดูนะเดี๋ยวนี้เขามีป้ายแบบของกรมพสตธาด้วยใช่ไหมรับรองเขามีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอาจารย์กรมพสุธารับรองอ่ะมันก็มีแอบไนึก็ไม่รู้อีกแล้วก็กรมอสุธายังบรมจัยไม่ได้ก็คงคงไม่มีอะไรเหลือเสียใจโอ้ย เพราะฉันคือเอางี้ดีกว่าคุณผู้ฟังช่วยันเป็นหูเป็นตาครับถ้าเนื้อหมูราคาถูกมากเกินไปเนี่ยคือเราซื้อปกติเราจะจะรู้อยู่แล้วราคา,คราประมาณไหนใช่ไหมแต่มันถูกลงไปอีกเนี่ยอเอะใจไปก่อนใช่ให้เอะใจว่าของของดีไม่น่าจะถูกขนาดนี้ออแล้วมันมีความเสี่ยงไหมนะคะถ้าเกิดแบบเออไม่เป็นไรหรืออย่างนี้จะดีกว่าไหมอันนี้อยู่ที่คุณผู้ฟังละกันเพราะว่าอันนี้เราเป็นการให้ข้อมูลไปแล้วนะคะเพราะว่าเราคงไม่บอกว่าเออ ห้ามเขาเรียกอะไรจริงๆก็อยากจะห้ามแหละแต่ว่าก็บางคนอาจจะบอกว่ามันก็มันถูกอะอะไรประมาณนี้ได้นะคะอันนี้ก็อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมคะก็สำหรับเรื่องเนื้อเนื้อเนื้อเถื่อนเนี่ยนะเนื้อสกรเถื่อนเนี่ยก็เป็นเป็นปัญหาในในหลายๆหน่วยงานที่ต้องร่วมมือร่วมกันบูรณาการวิธีการต้องคิดวิธีการที่จะควบคุมตรงนี้ให้ได้ผลนะเพราะว่า ถ้าต่างคนต่างทม์เนี่ยยากเพราะว่าดูที่ผ่านมาเนี่ยกรมสุรกร,ก,รก็ไม่ได้เป็นหน้าที่หลักนะครับเขาก็ทํามั่งไม่ทํามั่งก็คือต้องมีคนชี้เป้าถึงจะทําได้เพราะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่รวบรวมหน่วยงานต่างๆเนี้ยมาดําเนินการนะครับทําให้คนให้คนไทยเราได้มั่นใจหน่อยว่าได้กินเนื้อเนื้อสุกรที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับ เพราะนั้นเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าคนอื่นทําไม่ได้ต้องเป็นภาครัฐอย่างเดียวที่มีอานาจแล้วก็มีหน้าที่โดยตรงนะครับเพราะนั้นเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยก็เพียงแต่ต้องคอยกระตุนน้นนะว่าเมื่อไหร่จะทําให้มีมาตรฐานแล้วก็เกิดไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ถ้าเกิดมีคนแพ้เอ่อถึงกับเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เราสามารถจะป้องกันไดน้ต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ถ้าเราไม่เริ่มทําเลยเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาจับรายวันอย่างนี้ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่จับเนี่ยเป็นเพียงแค่ห้าเปอร์ซ็นสิบเอร์ซ็นอีกเก้าสิบนี้อยู่ในกรุงเทพหมดแล้วก็ได้นะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่อยากฝากให้ทุกๆหน่วยงานนะครับร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันเกิดมาตรฐานที่แท้จริงนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนไทยครับ ค่ะอ่าน,นี่ก็นะฝากเอาไว้สําหรับผู้บริโภคในหมู่อย่างเราขอบคุณอาจารย์สถาพรค่ะยินดีค่ะอาล้ค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ปกติเส้นเอ็นและข้อกระดูกเริ่มเสื่อมตอนไหนทําไมไวัยรุ่นสมัยนี้กระดูกเริ่มเสื่อมตั้งแต่ยังเด็กดกรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้ช่ยวาาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเาเให้ัังครบ ปกติแล้วเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยมันควรจะเสื่อมตอนประมาณอายุสัก55ขึ้นไปถ้าเป็นในผู้หญิงนะ,ะส่วนผู้ชายเนี่ยก็ควรจะเสื่อมสักประมาณ65อะไรอย่างนี้นะฮะค่ะ <c oughs> แต่ว่าไอ้เสื่อมคําว่าเสื่อมเนี่ยมันอาจจะเสื่อมตามข้อต่างๆเนาะคืออยากจะแบ่งอย่างนี้ปกติความเสื่อมของคนเราเนี่ยมันจะมีเสื่อมทั้ง,สง N, เส้นเอ็นเสื่อมทั้งกระดูกถ้าในภาวะของกระดูกและข้อของเราเนี่ยนะ,ะทีนี้กระดูกเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปแล้วก็คือประมาณ55ในผู้หญิงส่วน65ในผู้ชายเอาเป็นว่า ช่วงวัยหลังหมดประจําเดือนของผู้หญิงหรือเป็นช่วงวัยทองของทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่นเองในขณะที่ถ้าเส้นเอ็นเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่เส้นเอ็นเสื่อมมันจะเป็นตอนอายุสักประมาณ35-40นะเส้นเอ็นเ่งจริงเขาจะไปก่อนคนอาจจะงงไม่เคยได้ยินถึงคําว่าเส้นเอ็นเสื่อมซึ่งเส้นเอ็นเสื่อมี่ยมันคือเส้นเอ็นมันเปื่อยนั่นเองถามว่าแล้วทําไมปัจจุบันเนี่ยเด็กถึงมีปัญหาเรื่องกระดูกมากขึ้นเร็วขึ้นมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ กรรมพันธุ์เช่นปัจจุบันเนี้ยมันมีคนที่มีปัญหาเรื่องไฮเปอร์ลสติกซินโดรมก็คือมีความยืดหยุ่นของร่างกายมากกว่าปกติเมื่อมีความยืดหยุ่นมากกว่าปกติปุ๊บเนี้ยตัวข้อเนี้ยมันจะต้องรับน้ําหนักหรือรับแรงเต็มๆอันนี้คือส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นกรรมพันธุ์แล้วปัจจุบันเด็กที่มีไฮเปอร์ลสติกหรือมีความยืดหยุ่นมากกว่าปกติเนี้ยก็มีจํานวนที่สูงขึ้นพฤติกรรมที่ทําซ้ําๆพฤติกรรมทําซ้ําก็คืออะไรเด็กสมัยนี้นั่งก้มใช่ไหมฮะแล้ว เรียนก็ใช้ iPad สมัยก่อนพวกเราเรียนกันเนี่ยก็เรียนกระดันดำใช่ไหมหรือเรียนไวบอร์ดการที่เรียนไวบอร์ดเนี่ยมันมีข้อดีกว่าการเรียนแบบนี้ตรงที่ว่าแต่ก่อนเราเรียนเนี่ยมันก็มีครูเดินไปเดินมาใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยขนาดอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเด็กบางคนยังไม่ได้คุยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูเลยพอเขาเรียนอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะก้มคอตลอดเวลาแล้วถ้านั่งอีกถ้านั่งในการนั่งดู iPad หรือดูแท็บเล็ตเนี่ย มันก็แตกต่างจากการที่เรานั่งเรียนปกติแล้วการเขียนหนังสือเนี่ยกับการที่เราใช้ iPad จดมันก็คนละท่ากันอีกนะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการนั่งนานตลอดเวลาก็คือกลมทั้งคอก้มทั้งหลังเพราะาฉะนั้นโอกาสที่หมอนรองกระดูกมันจะมีปัญหามันก็สูงปัจจุบันนี้นะฮะเราส่งคนไข้ไปทำเอ็มไอในเด็กที่ปวดหลังนะสิบเจ็ดสิบแปดพวกนี้หมอนรองกระดูกเนี่ยถ้าเราดูในเอ็กซเรย์เนี่ยแทบจะปกติเลย แต่พอเราะัํเาไอ้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยเขาเรียกมันจะเป็น dark d i s สก็คือมันจะดำไปเลยใครก็ตามนะฮะที่มีลูกหลานนะที่นั่งแล้วก็บ่นตลอดเวลาว่าเออเนี่ยปวดหลังแบบเดินขยับแล้วก็ประเภทต้องยืดหลังต้องทําเสียงดังอะไรพวกเนี้ยให้สงสัยไว้เลยว่าน่าจะเป็นอาการเริ่มต้นของอาการหมอนรองกระดูกหลังเสื่อม This is Thai PBS p o d c a s t ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.